สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชะตากรรมเกิดแก่เจ็บตายที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับนอบน้อมกราบคารวะคุณธรรมในดวงใจของท่านเป็นอย่างสูงที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ยังรักและศรัทธาความเป็นประชาธิปไตยวันนี้นะครับกำลังเดินทางพรุ่งนี้จะแถลงข่าวเรลลี่4ภาคใช้เวลา1เดือนถ้าไม่มีอุบัติเหตุเพศภัย1เดือนเพื่อเคลื่อนขบวนไปทั่วประเทศบอกกล่าวพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตยเพื่อหยุดยั้งระบบเผด็จการที่ผลาญชาติพรุ่งนี้จะแถลงข่าวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคู่กับลุงศักดิ์ประมาณบ่าย 3:00 น. บ่าย 4:00 น. ตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงกรุงเทพแล้วก็เลยแจ้งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานได้ไปลงทะเบียนเพื่อร่วมเรลลี่อะไรก็ตามใจท่านเพราะภารกิจนี้เป็นภารกิจร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปลดเปลื้องพันธนาการให้ประเทศชาตินี้พ้นจากการปกครองของคนไม่ดีอาศัยแต่เพียงหน้ากากคนดีเข้ามาย่ำยีประเทศชาติมีหนังสือน่าสนใจอยู่เล่มหนึ่งเนี่ยอมรินทร์ทีวีหนังสือชูผู้นำประยุทธ์นำคนไทยพ้นความขัดแย้งสู่แผนพัฒนายั่งยืนชี้ก้าวสำคัญพลิกโฉมประเทศไทยโชว์ผลงานโบแดงทุกมิติหนังสือนี้เขายอผู้นำแต่มันมีอยู่ตรงนี้หนูอันหนึ่งเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้นำสองแผ่นดินนายกรัฐมนตรีสองแผ่นดินโดยเฉพาะความจงรักภักดีความยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่พี่น้องประชาชนคนไทยทราบอยู่ดีแต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ผู้นำในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศความขัดแย้งของคนในชาติที่สะสมมานับ10ปีกำลังบานปลายถึงขั้นจลาจลผู้นำรัฐบาลถูกถอดถอนคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลรักษาการไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และกลไกบริหารประเทศได้ทำให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยึดอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดเดี๋ยวดึงอำนาจบริหารประธานโทษตัดสินใจเด็ดเดี่ยวดึงอำนาจบริหารประเทศคืนประชาชนโดยมุ่งหวังคืนความสุขให้กับคนในชาติและนำสันติสุขสู่บ้านเมืองผมขำไอ้คำว่าดึงอำนาจคืนประชาชนทุยหยาบไปไหมเนี่ยผมมันคนเลือดร้อนมันเห็นอะไรมันผิดปกติไม่ได้เลยครับก็ผมไม่ต้องเล่าเลยแล้วครับว่าความขัดแย้งแบ่งฝ่ายมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะกฎหมายสุดซอยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่แหละเป็นต้นเหตุเพราะพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเป็นต้นเหตุกฎหมายสุดซอยยังไงก็ตามแต่เขาถอนออกจากสภาแล้วนั่นคือชัยชนะทางฝ่ายเรียกร้องทางฝ่ายสุเทพทางฝ่ายประชาธิปัตย์ว่ายิ่งลักษณ์เขาไม่กล้าขัดใจประชาชนถอนกฎหมายแล้วนี่คือชัยชนะของเราถ้าเราไม่ออกมาเรียกร้องมาปกป้องยิ่งลักษณ์มันไม่ถอยแค่นี้มันพอเลยมั้งถ้าพูดตามภาษานักเลงเนี่ยพูดตามประชาธิปไตยถือหลักการมันเพียงพอแล้วเขาถอนกฎหมายกันแล้วสมควรจะไปเล่นกันในสภาแต่นี่มึงเสือกลาออกจากส.ส.มาเดินก่อม็อบไอ้นุ่นก็อยู่ในค่ายทหารเหมือนกับเตรียมตัวรอรับว่ามึงปวนก็ไปมึงปวนก็ไปเดี๋ยวถึงหน้าที่กูพูดเลยมันโมโหแหละครับผ่านมาแล้วไม่เป็นไรแต่ผมค้างคาใจที่เขาบอกว่าเด็ดเดียวเด็ดขาดดึงอำนาจมาคืนประชาชนมึงคืนประชาชนไหมขอเวลาไม่นานโกหกการเลือกตั้งเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้ปฏิรูปอะไรผมขี้เกียจพูดรายละเอียดแล้วดังนั้นนะครับเราเห็นความบัดสีความตระบัดสัตว์ความไม่ซื่อสัตย์ของประยุทธ์ของรัฐบาล5พรรคนี้หมดแล้วพี่น้องเห็นหมดแล้วขายค้านอภิปรายหมดแล้วผมไม่ต้องมาอภิปรายเสียเวลาหรอกเพียงแต่มาบอกว่ามันเพียงพอแล้วยังครับพี่น้อง
อยู่ในรัฐบาลประยุทธ์มา9ปีเพียงพอแล้วหรือยังถามตัวท่านเองมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นท่านถามตัวเองดีกว่าเดี๋ยวว่าหาว่าผมใส่ร้ายป้ายสีนะครับดังนั้นที่ผมไปรณรงค์เรนลี่สี่ภาคนี่ไม่ได้เกลียดใครหรอกครับแต่ไม่อยากให้ประเทศไทยมันย่อยยับอับจนไปกว่านี้วันที่ประยุทธ์ยึดอำนาจถ้าเขารักชาติอย่างจริงใจเขาจะบอกประชาชนเลยเชิญเถอะครับพี่น้องผมยึดประเทศจากนักการเมืองเสงเข่งนักอุบัตินักการเมืองหวาดชาชั่วได้แล้วท่านทั้งหลายต้องมาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญคัดเลือกคนที่ดีที่สุดผมจะยืนอยู่ตรงกลางเป็นกรรมการมันต้องอย่างนั้นสิวะแต่ไม่มึงไปจิ้มหมามาจิ้มจิ้มเอามาเป็นสนชเพื่อร่างรัฐธรรมนูญสปทหาเหวอะไรมันไม่รู้บวรศักดิ์ไปร่างหมดไป8-900ล้านความทิ้งความรัฐธรรมนูญทิ้งเสร็จไปฉลองกันในแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยให้ประชาชนอดอยากปากแห้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเสแสร้งแกล้งทำบริหารประเทศไม่ใช่มันยากหาเหวอะไรผมเป็นนายกได้ดีกว่าประยุทธ์นะเพียงแต่มาเป็นหลักและเลือกคนเก่งเลือกคนดีคนชื่อสัตว์คนกล้ามาทำงานแค่นั้นแหละครับมันยากอะไรล่ะครับเอาคนเก่งมาร่วมระดมสมองในการบริหารประเทศชาตินี่ข้าราชการก็มีอยู่แล้วแต่ไอ้นี่เสือกไปรวบอำนาจเป็นสมุดคุมตำรวจคุมทหารคุมแม่เศรษฐกิจแต่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจและติดลบกันชิบหายสร้างหนี้สร้างสินมากมายว่าจะพูดได้เย็นวันนี้มันเดือดจริงๆผมไม่รู้จะถอดวิญญาณเจกัวร่าได้ยังไงแย่มากๆเลยครับดังนั้นนะครับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มาจากปากใต้คนหาเสียงของพรรคเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยมาพวกก็บอกว่าโอ้เราหาเสียงเราต้องแตะต้องคนอื่นไม่ได้เพราะคนก็ยังชอบประยุทธ์ไอ้ควายหนึ่งก็ยังชอบประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเราหาเสียงไปตามภาษาเราไม่ต้องไปว่าใครมึงหาให้ตายหวงก็ไม่ได้เป็นหรอกการที่เราลงมาแข่งขันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องบอกว่าเรามีความดีแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรคนอื่นผิดพลาดอย่างไรจึงเลือกเสรีรวมไทยคนที่ชอบประยุทธ์ดึงให้มาชอบเราไม่ได้คนที่ชอบประชาธิปัตย์ดึงให้มาชอบเราไม่ได้นี่คือหาแนวร่วมไม่ใช่ไปยกมือไหว้ไปเลือกเสรีรวมไทยเลือกจะไม่มีทางนี่ความคิดผมนะครับเพราะฉะนั้นต้องชี้มืดชี้สว่างให้ประชาชนเข้าใจกันแล้วอย่าไปกลัวไม่ได้สักคะแนนก็ไม่ต้องได้แต่ต้องนำความจริงมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าทำไมเราต้องเลือกฝั่งประชาธิปไตยนี่แหละครับวันนี้ไม่พูดเรื่องรัฐประหารแล้วตามที่จริงประยุทธ์นี่นะมานั่งเป็นกรรมการควบคุมให้เขาทำงานนะครับรักษากติการ่างรัฐธรรมนูญให้ดีแล้วตัวเองนั่งดูที่ว่าใครมันโกงเลือกตั้งใครมันทำผิดกฎหมายอย่างไรนั่งไปกรรมการแต่นี่ไม่แหละครับเรียกมีชัยมาเขียนกฎหมายเพื่อเอาตัวเองไปเป็นผู้นำเขียนเฉพาะไอ้เลวซ้ำที่สุดก็คือสว250คนนั่นแหละตั้งมาเพื่อเลือกประยุทธ์โดยเฉพาะเลยเฉพาะข้อนี้มันก็เลวซ้ำต่ำช้าสุนัขไม่รับประทานแล้วแล้วเราจะเอาอะไรอีกกับความดีมันก็มีนั่นแหละครับแต่ความชั่วมันมีมากกว่าแล้วไม่คิดแก้ตัวอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเหลือ2ปีที่ประยุทธ์จะไปต่อถ้าประยุทธ์กราบแผ่นดินกราบประชาชนพอเอาเถอะครับผมผิดมาแล้ว9ปีนี้ผิดเพราะผมไปเชื่อคนรอบข้างบัดนี้ผมสำนึกตัวได้ขอเวลา2ปีผมจะแก้ไขในสิ่งที่พลาดแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มพูนความสุขประชาชนสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการผมจะทำให้หมดเออถ้ามันพูดอย่างนี้บอกเมื่อคืนว่าผมยินดีไปสนับสนุนไปช่วยหาเสียงด้วยองคุลิมานกลับใจแต่นี่มันไม่ได้คิดเพื่ออะไรไปต่อไปชิบหายตายโหงหรือไงไปต่อผมไม่โทษประยุทธ์หรอกแต่คนรอบข้างทั้งหลายที่ไปเป็นลูกพรรคเนี่ยหวังแต่ผลประโยชน์ยังไงก็ไม่ทราบประยุทธ์ก็ไม่ทราบแล้วประยุทธ์ไม่ได้เดินมาเดินตลาดร้านค้าไม่เคยเจอคนด่านี่ไอ้นี่ก็ไปนายสุดยอดนายกสุดยอดนายกไปต่อไอ้นี่ก็บ้ายอทีนี้ชิบหายนะวันนี้มันบังเอิญหรือยังไงไม่ทราบวันที่22พรรคประยุทธ์ได้เบอร์22ตรงกับวันรัฐประหารวัน22พฤษภา57ผมคิดว่านี่คือชะตาขวาลิขิตปิดขวาลงประยุทธ์แน่นอนแล้ววันเกิดพร้อมกับวันตายเบอร์ตายผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนยังไงเขาก็ไม่ไปประยุทธ์เขาเข็ดแล้วจริงๆ
เพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลางร้ายกับระบบประยุทธ์ลางร้ายของพรรครวมธาตุสร้างชัยมึงจะรวมบรรดาธาตุทั้งหลายมาสร้างชัยชนะได้ยังไงวะไพศาลพืชมงคลก็บอกมันแปลกไว้คำผวนพรรคนี้รวมธาตุสร้างชัยรวมชาติธาตุสร้างความบรรลัยแล้วทีนี้นี่นะครับยังไงยังไงผมมั่นใจว่าประชาธิปไตยต้องแลนสไลด์อย่างแน่นอนไม่ว่าเพื่อไทยเสรีรวมไทยก้าวไกลสามพรรคนี้ก็พอเพียงแล้วนะครับนี่คือลางร้ายเห็นไหมก็จับกันแค่ตายเหลือให้เบอร์22วันยึดอำนาจประชาชนเข็ดขยาดกันแล้วแต่เบอร์ดีที่มีมงคลใครไม่เชื่อผมผมไปขึ้นร้องเพลงบนเวทีประชุมพรรคเสรีรวมไทยวันนั้นเนี่ยผมแต่งเพลงไปผมบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย25ล้านเสียงในประเทศนี้53ล้านคนจะขอสักกึ่งหนึ่งอย่างน้อย25ล้านมาช่วยท่านเสรีผมเลยแต่งเพลงว่าขอแรงศรัทธา25ล้านเสียงสี่ภาคพร้อมเพียงส่งเสียงสร้างสรรค์เลือกตั้งครั้งนี้เสรีรวมไทยเท่านั้นเป็นรัฐบาลสร้างสุขปลุกประชาชนตกลงจับได้เบอร์25เห็นไหมเพลงผมนี่คนคิดดีมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์นี่ผมไม่ใช่ว่าคุยนะครับเพราะผมไม่มีจิตอุบาทชาติชั่วเห็นแก่ตัวเลยท่านเสรีได้25เอ้าใครเป็นแฟนกับท่านเสรีก็เบิกกาไปไม่รู้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเชียร์เรามีหน้าที่เชียร์ล่ะทำไงเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้สมัครเห็นไหมนี่แหละครับพี่น้องสำคัญนะครับฟ้าดินเทวดาสักขีพยานถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่เราก็ไม่ตกต่ำผมรอดตายมาหลายครั้งเพราะความคิดดีต่อประเทศชาติเอาเรื่องชาวบ้านหน่อยเห็นแล้วมันเดือดเลยส่องจุดกับรถทางหลวงหมายเลข21งบ20ล้านแต่เพชรบูรณ์ตรงนั้นทำงบไปแล้วมันใช้ไม่ได้นี่ช่อง7มาลงข่าวเนี่ยทำที่กับรถ20ล้านมันหวานคอผู้บริหารไปแล้วหวานคอใครต่อใครไปแล้วงบเงินทอนนะสิ่งเหล่านี้มันมีมากมายก่ายกองทั่วประเทศนี้ทั้งที่เงินกู้ทั้งนั้นที่เอามาสร้างเนี่ยแต่ทำไมเขาขยันขันแข็งในการสร้างก็เพราะมันได้เงินไงได้เงินทอนทั้งตามน้ำและทัวน้ำผมสงสารแต่ประชาชนนะครับข้างถนนหนทางหม้อค้าแม่ค้าค้าขายนั่งก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นกว่าจะได้สักบาทเสียภาษีทางตรงทางอ้อมแต่รัฐบาลเอาไปผลาญก็เลยผมพูดเมื่อคืนเนี่ยว่าตัวที่ทำลายชาติที่สุดคือข้าราชการชั่วนักการเมืองชั่วที่มันสมหัวกันนี่แหละครับบ้านเมืองมันจึงบันไลวันนี้ก็น่าเห็นใจข่าวออกมาแล้วออกมาแล้วเรื่องคนที่ไม่ไปจ่ายค่าใบสั่งไม่ไปจ่ายค่าใบสั่งถูกปรับหลายต่อนะครับอะไรอะไรก็มาลงที่ประชาชนส่วนมากใบสั่งความเร็วที่มากเนี่ยผมก็เรียนให้ทราบเสมอแล้วว่ารถยนต์เนี่ยทำ 200-300 แรงม้าเข็มไม้300ถนน4เลนช่วงล่างดีไอ้วิ่ง90วิ่ง120มันเป็นไปยากจริงๆนะครับเหมือนกับว่าต้องการจะทำสิ่งนี้มาเพื่อหาตังเข้ากระเป๋าแล้วทำไมกระทรวงอุตสาหกรรมที่ควบคุมเครื่องยนต์มึงไม่ทำจำกัดว่าอย่าทำความเร็วให้มากเหยียบให้ตายหงก็ไม่เกิน120มันมาแก้ที่ปลายเหตุทั้งนั้นประชาชนก็ได้รับความมาเพศที่ที่นี่นี่ทำไมเขาต้องขี่เร็วอ้าวไหนต้องผ่อนรถใช้นี่ใช้สินหากินไม่พอเงินเดือนลูกค่าเช่าบ้านมากมายก่ายกองที่จะต้องแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมันจำเป็นต้องเหยียบจำเป็นต้องซื้อรถเป็นหนี้พรุงพรังคนเลยมันใจร้อนรัฐบาลทั้งนั้นแล้วอะไรอะไรก็มาลงที่ประชาชนไม่ไปจ่ายค่าใบสั่งต่อทะเบียนไม่ได้เอามาปรับอีกอะไรอะไรก็ตายเลยประชาชนเพราะประยุทธ์มันทำธุรกิจทำมาค้าขายสร้างรายได้ให้ประเทศไม่ได้ก็เลยหารายได้รีดกับประชาชนเพราะมันจ่ายเกินตัวนี่คือความชั่วของรัฐบาลประยุทธ์เอาอีกไหมนี่แหละโอ้ยแย่เลยใบสั่งนี้หลายคนบอกว่าทำไมจอมพลไม่เข้าสภาหวดหน้าครับถ้าผมไม่ตายรอบหน้าแน่นอนตั้งมูลนิธิให้เสร็จสับพักปราบปรามโกงชาติจัดตั้งแน่นอนเลือกไม่เลือกไม่เกี่ยวแต่จะใช้อำนาจหน้าที่หัวหน้าพักเดินแตกหักกับทุกตัว
อัดอั้นตันใจมานานครั้งนี้มีพันธสัญญากับท่านเสรีเรื่องใหญ่แม่งลงถ้าลงเดี๋ยวพรรคท่านเสรีถูกยุบเพราะผมจะเดินกระทืบไอ้พวกทำผิดกฎหมายควงประเด็จการต่างๆนานานี่เดี๋ยวมันผมผิดเดี๋ยวพรรคจะผิดถูกยุบด้วยก็เลยเก็บไว้ก่อนพี่น้องผมยังไม่ตายหรอกทำสำนักงานที่นาเดิมไม่เสร็จเหลือเวลาอีก85วันตั้งมูลนิธิให้เสร็จจดทะเบียนจัดตั้งพรรคปราบปรามกวงชาติเอาเรื่องโกงอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เกี่ยวถ้าจัดการเรื่องโกงได้สามารถประหยัดงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายขอบคุณ FC ทั้งหลายที่ต้องการให้ผมเข้าในสภาถ้าไม่เข้ายมมาบานซะก่อนเข้าแน่นอนสมัยหน้าพี่น้องถ้าพี่น้องประชาชนไว้วางใจเพราะผมไม่ใช่ทำเพื่อตัวผมไม่ต้องเป็นผู้แทนก็ได้แต่ถ้าไปพูดในสภาเสียงมันดังมันคลั่งมันหยุดยั้งความชั่วของคนชั่วได้อ่านข่าวดีกว่าเอาเรื่องนี้เดี๋ยวสุชาติตันเจริญยันสวส่วนใหญ่ไม่รับใช้เผด็จการผมเชื่อนะครับผมมดดำนี่ผมคิดว่าสวทั้งหลายนี่คงจะเห็นพิษเห็นภัยของระบบประยุทธ์แล้วเขาอุตส่าห์ไปยกมือหนุนประยุทธ์หวังว่าประยุทธ์จะมาปฏิรูปประเทศมาสร้างความสุขคืนสร้างความปรองดองสวเหล่านั้นเพราะประยุทธ์ว่านี่แต่พอมาถึง4ปีหลายปีมาแล้วประยุทธ์ไม่ได้ทำสิ่งนั้นสวก็ผมคิดว่าเขาก็มีคุณธรรมเหมือนกันนะเขาคงนึกได้ว่าถ้าเขายังปล่อยประเทศไปเช่นนี้ให้ประยุทธ์มามีอำนาจบาดใหญ่ความบันไลจะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนและเกิดกับทุกคนในประเทศนี้เขาจึงพร้อมใจจะหยุดยั้งระบบประยุทธ์ครั้งนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพ่อมดดำแกนำและก็ฟันธงสนามกรุงเทพเพื่อไทยก้าวไกลแบ่งกันคนละครึ่งเสรีรวมไทยอยู่ไหนอ่ะนี่คือกระแสประชาธิปไตยแรงจริงๆดังนั้นท่านเสรีต้องกำชับลูกพรรคของท่านในกรุงเทพต้องขยันขันแข็งหน่อยออกไปพบพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวกระแสมันจะมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุบัติเหตุเพศภัยผมมั่นใจว่าประชาธิปไตยชนะอย่างแน่นอนครั้งนี้ถล่มทลายอย่างแน่นอนนะครับเราจะได้ดับร้อนปลอดทุกข์กันสักทีโชวิตกมลวิสิตวันนี้ก็บุกไปที่สถานที่สมัครเดี๋ยวผมออกรายการก่อนนะครับโชวิตไปที่สมัครส.ส.วันนี้นี่เขาเปิดโปงมาตามที่จริงเราก็ทราบไปก่อนแล้วล่ะค่าตัวคนละ60ล้านลงทุน 6,000 ล้านกว้านซื้อสอสอ 6,000 ล้านมันชิปจอยโครงการรัฐบาลเท่าไหร่แล้วล่ะประยุทธ์อยู่มาเนี่ยมากมายกายกองเงินทองที่เขาสะสมไว้เงิน 6,000 ล้านเนี่ยมันชิปจอยเลยก็ผมก็เลยเรียนไปยังสอสอแล้วไงว่าเมื่อท่านได้เอาเงินบาปเหล่านั้นเงินคราบน้ำตาประชาชนมาเนี่ยสมควรจะเพียงพออย่าไปต่อยอดความชั่วเอาเงินไปเก็บไว้ไปใช้หนี้ไปอยู่ไปกินอย่าเข้ามาเหยียบย่ำซ้ำเติมมาเป็นกังฉินอีกต่อไปเอาเงินโกงไปซื้อส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 อไปซื้อประชาชนแล้วเข้าไปโกงต่อประเทศมันจึงบันเลยวายวอดไงนี่แหละครับมันทุเรศทุรังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงพ่อมดสุชาติจันเจริญอย่าโทรอย่าโทรครับกำลังออกรายการพ่อมดดำเนี่ยบอกว่าไปจ่ายเงินซื้อสสกันที่สภาชั้น3ตอนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือสิ่งเลวร้ายครับสิ่งเลวร้ายมันจะหายไปไม่ได้เลยครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่ร่วมกันตรวจสอบกำจัดสกัดกั้นอย่าให้นักการเมืองตกมันเหล่านั้นเข้าสภาเข้าทำเนียบอีกต่อไปแล้วพี่น้องคนไทยจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคนไหนชั่วคนไหนดีเพราะเวลาไปหาเสียงเขาบอกเขาดีทั้งนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนครับครั้งนี้นี่ถ้าลงฟังเผด็จการคือควงประยุทธ์เก่าชั่วถ้าลงฟังประชาธิปไตยควายค้านปัจจุบันผมบอกแล้วดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับง่ายๆเราจะหาคนดีที่สุดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเห็นฤทธิ์เดชของพรรคควงประยุทธ์มาหมดแล้วพรรคร่วมรัฐบาลนั้นที่ผ่านมาเนี่ยว่าเป็นอย่างไรพี่น้องยากจนก้นแค้นพี่น้องมีเงินมีทองหรือว่าบกพร่องหรือว่ามีหนี้สินหากินไม่พอใช้พี่น้องก็ทราบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้ฟังประชาธิปไตยเนี่ย
เขาไปเป็นรัฐบาลแทนอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้มาจากเชื้อร้ายอำนาจรัฐประหารพี่น้องไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับสมมุติว่าฝั่งนู้นเขาให้ตังมาเอาตังแต่มาเลือกฝั่งนี้แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้ยุยงให้พี่น้องซื้อเสียงรับเงินเพราะรับเงินก็ผิดคนซื้อก็ผิดแต่มันซื้อกันตลอดเวลาไม่เคยไล่ล่าใครได้เลยดังนั้นเลือกกันอย่างนี้ครับไม่ต้องดูนโยบายกันแล้วเพราะพรรคฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกนโยบายมากมายหลายประการแล้วเขาก็ทำได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพอกันทีกับความที่เขาตระบัดสัตว์ไปหนุนหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกครบ4ปีแทนที่จะเอาออกตั้งแต่ปีแรกเมื่อหมดอำนาจคสช.ยกมือไปต่อยกมือไปต่อเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อยอดนะพวกฝั่งนั้นนะครับเลยผมคิดสโลแกนไว้ว่าเลือกเผด็จการรับบัตรขอทานทุกปีทุกท่านจะเป็นเศรษฐีทุกพื้นที่ต้องเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตยทำป้ายแล้วพรุ่งนี้จะไปติดรถมีหลายป้ายผมจะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนแยกชั่วแยกดีครั้งนี้นี่แต่มันอาจจะเป็นของใหม่ในสังคมนี้พี่น้องอาจจะปรับตัวไม่ทันดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทำกันไปนะครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ได้ทำในสิ่งที่ผมภาคภูมิใจแล้วตอนปี57 22พฤษภาคม57ผมยังไม่มีเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็ไม่เป็นเห็นสุเทพก็ปิดการเลือกตั้งพังพินาศผมอยากจะมาช่วยชาติแต่ผมมีเสียงไม่ดังพอไม่มีพี่น้องประชาชนรู้จักผมคิดตอนนั้นว่าสักวันกูจะต้องมีเสียงดังบ้างเพื่อหยุดยั้งสิ่งชั่วร้ายวันนี้ก็ดังขึ้นมาบ้างแล้วดังนั้นยังไงผมก็สมความปรารถนาในระดับหนึ่งแล้วจะเคยต้องการให้คนรู้จักสักล้านตอนนี้ก็นับ10ล้านแล้วที่รู้จักนะครับผมจะรวมหัวใจพี่น้องให้เป็นหนึ่งหยุดยั้งคนชั่วหยุดยั้งพรรคชั่วในการเลือกตั้งครั้งนี้วางชีวิตเป็นเดิมพันเช่นกันแต่จะตามเสแดงไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับมาแค่ไหนก็มาแค่นั้นแหละครับชีวิตคนเราแต่ทำยังไงได้ในเมื่อประเทศมันหนับเฉาหาทางออกไม่ได้เราก็จำเป็นจะต้องไปรวบรวมใจพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้มาเลือกตั้งฝั่งประชาธิปไตยในขณะที่พี่น้องเสื้อแดงมากมายไปรณรงค์ให้เลือกฝั่งเผด็จการก็แล้วแต่เขาแหละครับแปลกวันนี้ผมมีพวกที่ชาวอีสานออกชื่อก็ได้อาจารย์โชก็ไม่เสียหายใดหรอกอยู่ศรีเกตมาร่วมไล่ประยุทธ์กับประธานจตุพรตั้งแต่รอบแรกรอบนิสิตนักศึกษาปีโน้นตอนโควิดรอบแรกมาร่วมกันกินนอนด้วยกันอาจารย์โชนะครับวันนี้อาจารย์โชโทรมาหาบอกผมจะลงสสพรรคประชาธิปัตย์ผมว่าทำไมอาจารย์อาจารย์บอกว่าลงแนะนำตัวไปก่อนว่าอาจารย์อยู่เฉยๆดีกว่าอย่าให้ไปมีมนเทนโอ้แย่เลยนะครับเห็นไหมจิตใจคนหมุนเวียนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งสรันวุฒิใครต่อใครแต่ผมไม่เปลี่ยนแม้ผมจะอดอยากปากแห้งแต่ผมมีเรี่ยวมีแรงเพราะผมมีอุดมการณ์อย่างเข้มข้นสูงส่งทรนงตรงนี้ไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนให้พี่น้องประชาชนเวียนหัวหลายคนให้คอมเมนต์มามากมายนะครับผมก็อยู่ได้กับคอมเมนต์นี้แหละนะครับยกยอปอปั้นกันมาไม่ใช่ผมบ้ายอแต่ว่าเออขอให้ท่านจงพลยืนอย่างนี้อย่าไปไหนให้ผดุงความยุติธรรมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมจะได้มีกำลังใจทำดีต่อไปเพราะไม่นานมันก็จากโลกนี้เดินทางสายเปลี่ยวไม่เหลืออะไรเลยนะครับตอนนี้ถ้าผมตาย80ปีก็ยังเหลืออีก20กว่าปียังสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายสนุกแน่แล้วครับเพราะผมคึกตลอดเวลาเมื่อเห็นพี่น้องประชาชนถูกอยุติธรรมข่มเหงดังแกนี่นะครับก็เลยเนี่ย3เดือนเนี่ยเหลือเวลาอีก85วันสร้างสำนักงานให้เสร็จต่อไปถูกคดีไม่มีทนายได้เงินประกันถูกอยุติธรรมข่มเหงดังแกเศรษฐกิจแย่ตกงานไม่รู้จะทำอะไรอย่าไปทำลายชีวิตอย่าทำผิดกฎหมายไปที่มูลนิธิแก้ไขอาชีกรรมและความยากจนหุงข้าววันละกี่รอบก็แล้วแต่ละดูแลพี่น้องประชาชนเบื้องต้นคนเราเมื่อมันถึงทางตันไม่รู้จะพึ่งใครก็ตัดสินใจค้ายาบ้าทำผิดกฎหมายมากมายแก่กองไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วแล้วครับไม่มีใครอยากเข้าคุกแต่เขาขาดโอกาสขาดคนที่เข้าใจให้โอกาสเขาผมเข้าใจรัฐบาลก็ทุ่มเทงบประมาณปีละเป็นแสนล้านมึงไปสร้างคุกตารางเชื้ออาหารไปเลี้ยงนักโทษ
สร้างตำรวจทหารมาจับประชาชนแทนที่จับประชาชนมาผูกอาชีพบอกว่ามึงทำไมต้องค้ายาบ้ามึงทำไมต้องรับจ้างฆ่าคนมึงทำไมต้องเป็นโชเปนีเอามาสร้างอาชีพใหม่ให้เขาสิแย่แล้วครับประเทศอย่างนี้ก็เลยมูลนิธิผมเนี่ยครับจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมันจะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนจะร่วมกันนะครับมีเรื่องอะไรอีกวันนี้นี่ไม่มีแล้วจะเดินทางนี่จอดรถพักเครื่องเดี๋ยวไม่มีแล้วล่ะมาให้กำลังใจแค่นั้นแหละนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จัดหนักที่โน่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับลุงศักดิ์นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขอให้ท่านสุขภาพดีมีโชคมีชัยนะครับปลอดภัยปลอดโรคทุกประการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมเพียงใจเลือกฟังประชาธิปไตยบัตรทั้งสองใบขอบคุณครับสวัสดีครับ